ที่ผ่านมาก็เลยเฉยๆทุกคนก็ห่วงเรื่องอาชีพการงานเศรษฐกิจรายได้จะมีงานทำที่ดีหรือเปล่ามากกว่าว่าจะรบกันพรุ่งนี้หรือเปล่านะแต่แน่นอนเขาก็มีความพร้อมด้านการทหารนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่ากองทัพเขาก็เข้มแข็งนะมีเทคโนโลยีที่ดีขณะเดียวกันเขาก็ได้รับการคุ้มครองจากกองทัพสหรัฐซึ่งก็ยังดีต่อเนื่องหลังจากสงครามเกาหลีนะสหรัฐมีฐานทัพที่ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามีฐานสหรัฐประจำการเกือบ 30,000 คนนะครับแล้วก็มีอาวุธมีครบหมดนะครับนอกจากนี้สหรัฐยังมีฐานทัพในญี่ปุ่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นในยามฉุกเฉินเนี่ยก็ยังมีฐานทัพอีกในประเทศใกล้เคียงที่สามารถช่วยสนับสนุนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนเกาหลีใต้ค่อนข้างจะผ่อนคลายภายจากสงครามนะครับแต่ว่าความตื่นตระหนกก็คือไม่ตื่นตระหนกเกิดความกังวลเนี่ยมันมีอยู่ทุกวันนะครับลึกๆแต่ว่ามันไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเขาอันนี้ก็เป็นอะไรที่ท่านจะเห็นว่าทุกคนอย่างก็เหมือนปกตินะครับนี่เขาเพิ่งเปิดเขาเพิ่งหยุดวันแล้วก็วันขอบวันเรียกอะไรภาษาอังกฤษไทยจะเรียกว่าอะไรครับเป็นวันหยุดครับเป็นวันยาวเขา10วันติดนะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศนี้ที่มีรัฐบาลเขาหยุด10วันติดนะครับซึ่งประเทศเราเป็นแบบไม่มีนะแต่ส่วนหนึ่งเขาก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจเขาก็มีปัญหาหลายด้านนะครับอันนี้ก็เป็นภาวะที่ท่านที่เป็นปัจจุบันนะแต่ท่านอาจจะไม่รู้สึกนะว่าหยุดภาวะสงครามแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าความตึงเครียดและความเสี่ยงภายสงครามมีอยู่แล้วก็ต้องยอมรับมันก็ไม่ได้ลดลงนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นในระยะนี้เพราะว่าท่านก็เห็นว่ามีสงครามน้ำลายนะครับระหว่างสหรัฐกับเกาหลีทุกวันนะครับซึ่งไม่ลดลงเลยนะครับแน่นอนแล้วก็ที่สิ่งที่แตกต่างจากอดีตอย่างนึงคือว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเกาหลีเหนือก็คือก็เป็นภัยต่อเกาหลีใต้มาตลอดแต่ปัจจุบันเกาหลีเหนือสงสัยว่าเข้าใจว่ามีอาวุธนิวเคลียร์แล้วนะครับอันนี้คือความแตกต่างจึงทำให้ความตึงเครียดมันเพิ่มระดับขึ้นมาจากแต่ก่อนนะครับคือเมื่อก่อนก็มีอาวุธที่ร้ายแรงนะแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่แต่พอมีนิวเคลียร์เนี่ยมันก็เลยทำให้สถานะเกาหลีเหนือเนี่ยมันน่ากลัวขึ้นนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ทุกประเทศกังวลนะครับสิ่งที่อาจจะตามมาคือเกาหลีเหนืออยากมีอาวุธนิวเคลียร์เพื่อป้องกันตัวเองเขาบอกว่าหากไม่มีนิวเคลียร์สหรัฐโค่นล้มเข้าไปละนะเช่นมันมีตัวอย่างอย่างในลิเบียในลิเบียหรือว่าประเทศอะไรนะอิรักนะที่ว่าตอนนั้นประเทศต้องการจะมีนิวเคลียร์ในสตัสการ์ดมีนิวเคลียร์ก็เลยทำให้ไม่มีอะไรมาต่อรองในส่วนรัฐบาลทุกคนล้มทั้งกาดาฟฟี่ทั้งซัดดัมฮุสเซนก็ในสุดก็ตายไปนะก็หรือเขามองอย่างนั้นนะว่าเป็นเอาไว้เพื่อทานมากกว่าแต่ไม่ใช่เพื่อใช้นะครับแล้วอย่างนั้นก็ตามก็ทุกคนก็ยังมีความกังวลอยู่นะครับแต่ว่าคำพูดนี้ไม่ได้ให้ท่านกลัวนะเพราะว่าในขณะที่ความตึงเครียดสูงขึ้นตลาดหุ้นที่นี่ก็สูงตามไปนะครับไม่มีใครกลัวเศรษฐกิจไม่ได้กระทบนะครับคนเรียกว่าชาชินแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถป้องกันได้นะครับอันนี้ก็เลยตลาดหุ้นเขาก็สูงสุดนะครับเข้าใจเมื่อวานก็สูงสุดเท่าที่เคยมีมานะครับตามเทรนด์ของเศรษฐกิจโลกที่มันเริ่มดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นก็เลยอยากให้ท่านเห็นภาพก่อนว่าไม่ต้องตื่นตระหนกนะฮะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวก็มาปกตินะครับไม่มีใครยกเลิกการเดินทางเยือนเกาหลีใต้ทัวร์แลนด์ต่างไม่มีนักเที่ยวต่างชาติที่มาเกาหลีที่ลดลงมาด้วยเหตุผลอื่นปัญหาจากจีนแต่ไม่ได้ปัญหาจากเรื่องกลัวภาวะสงครามหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับขณะเดียวกันเกาหลีใต้เขาก็พยายามที่จะร่วมมือกับสหรัฐและประเทศพันธมิตรอื่นมากขึ้นนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะรองรับได้เขาจะรักษาการได้นี่ก็เลยเพราะฉะนั้นว่าก็หวังว่าที่ผมพูดจะไม่กระทบต่อความตั้งใจแผนที่อยากจะลงทุนในเกาหลีใต้หรือในภูมิภาคนี้นะครับที่ว่าก็ยังไปได้อยู่นะครับก็ไม่มีบริษัทอะไรถอนตัวจากเกาหลีใต้นะครับไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ขอให้ความมั่นใจจนขนาดนี้นะครับในส่วนของผมเองเนี่ยมีคนไทยอยู่ประเทศนี้แสนกว่าคนนะเพราะปัญหาของความมั่นคงในประเทศนี้ก็กระทบต่อก็เป็นสิ่งที่เราต่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพราะว่าหากเกิดอะไรขึ้นมาการอพยพแสนกว่าคนเนี่ยมันก็
นี่ยก็เป็นไปได้ยากมากนะที่ยากมากแล้วก็มีแต่ขณะเดียวกันก็มีคนต่างชาติที่อยู่แต่ละด้านเยอะมากนะครับทั้งคนจีนนะครับคนสหรัฐอาเซียนนะอาเซียนอาเซียนนี่ก็ 500,000 กว่าคนนะครับโดยรวมเพราะฉะนั้นนี่ก็โดยที่มีคนของหลายประเทศอยู่ในประเทศนี้มากนะครับแน่นอนแบบอย่างสหรัฐหรือจีนเองก็คงต้องระวังให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาไม่ได้กระทบคนตัวเองที่อยู่เกาหลีใต้เนี่ยนะยังหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในส่วนของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็ผมคงไม่อยากไปแม้ในอดีตมากนะผมคิดว่าเรามองไปในปัจจุบันนะและอนาคตดีกว่านะครับเขาก็พัฒนามาได้ด้วยเหตุผลที่ประการสำคัญสุดคือมนุษย์นะทรัพยากรมนุษย์เขาเป็นประเทศที่หลังสงครามโลกไอ้หลังสงครามเกาหลีประเทศที่ยากจนสุดในโลกนะตอนนั้นในโลกประเทศหนึ่งแต่ในสุดแล้วไม่มีทรัพยากรเลยทรัพยากรที่อยู่เกาหลีเหนือซะส่วนใหญ่นะเกาหลีใต้ไม่มีเลยตอนนั้นก็มีโจ๊กว่านายพลแมคอาเธอร์นะบอกว่าเกาหลีใต้มีทางเจริญได้ภายใน100ปีนะแต่ว่าภายใน30กว่าปีเขาจัดโอลิมปิกได้แล้วใน988นะครับแล้วก็จัดบอลโลกได้นะแล้วก็ปีหน้าเขาจัดโอลิมปิกฤดูหนาวนะคือเห็นว่าเขาพัฒนาได้เร็วนะทุกคนจะสงสัยว่าทำไมนะก็ผมก็บอกเลยว่าคนนะคือเขาไม่มีทรัพยากรเลยสิ่งที่พัฒนาที่เขาทุ่มเทการพัฒนาคือคุณภาพของคนนะคนเกาหลีใต้จะมีการศึกษาที่สูงนะนอกจากการศึกษาแล้วผมคิดว่าการศึกษาเนี่ยใครก็ให้การศึกษาได้แต่อย่างนึงที่อาจจะลอกลิงจากเกาหลีใต้ยากคือผมว่าคนเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับมีความรับผิดชอบทำงานหนักนะอย่างมากข้าราชการทำงาน10กว่าชั่วโมงนะบางบริษัททำงานถึง20ชั่วโมงนะครับเป็นเรื่องปกติแล้วเขาไม่ทำเพื่อแบบหวังโอทีหรือว่าแบบไม่อยากกลับบ้านนะฮะแต่ว่าทำเพื่อหวังให้บริษัทหน่วยงานองค์กรและประเทศเจริญอันนี้เป็นอะไรที่ในความรักชาติเขาเนี่ยมันสูงมากเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาเจอกับภาวะสงครามมาก่อนนะที่ย่ำแย่นะคือเกาหลีใต้ที่ถูกย่ำดีมาตลอดนะก่อนสงครามเกาหลีก็ถูกญี่ปุ่นยึดนะยึดนะครับ35ปีนะตอนนั้นก็พยายามจะล้างเกาหลีใต้เลยนะห้ามใช้ชื่อเกาหลีใต้พยายามจะครอบงำเกาหลีใต้ทั้งหมดแล้วก่อนหน้านั้นเขาถูกจีนลุกรานมาเป็นร้อยๆครั้งนะครับท่านเขาก็คือเขาเป็นประเทศที่เขาเล็กนะเทียบประเทศเพื่อนบ้านเราอ่อนแอเขาก็รู้ว่าถ้าเขาอ่อนแอเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะท่านเขาต้องสร้างประเทศเขาเข้มแข็งนะฮะต้องเข้มแข็งเพราะว่าถ้าเขาเชื่อว่าถ้าเขาเข้มแข็งเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านจะไม่สามารถรังแกเขาได้นะครับนอกจากเข้มแข็งแล้วเขาต้องก้าวหน้าเจริญกว่าเพื่อนบ้านอีกนะฮะเขาก็มาในด้านเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมหนักที่ผ่านมาเขาก็ถือว่าเขาก็ประสบความสำเร็จนะครับอันนั้นก็เลยสถานะและซึ่งผมอธิบายว่าทำไมเกาหลีใต้ถึงเป็นประเทศขยันมากตั้งใจเพราะว่าเขามีความจำเป็นเพราะเพื่อนบ้านเนี่ยมีทั้งญี่ปุ่นซึ่งก็ลุกรานเขานะจีนซึ่งก็เคยเป็นประเทศคู่ค้าตอนนี้ก็เป็นคู่แข่งแล้วนะสิ่งที่เขาขายให้จีนในจีนผลิตหมดแล้วนะตอนนี้โทรศัพท์มือถือก็โฮเวยอันดับ3แล้วใช่ไหมไม่นานโฮเวยก็จะแซงซัมซุงแน่นอนคือเรื่องไอ้อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยอีกหน่อยก็คงจีนตามทันหมดนะงั้นเขาต้องแข่งนะเขาต้องแข่งว่าเขาไม่มีทรัพยากรบ้านเราเขาไม่มีเขาขายอาหารไม่ได้นะเขาขายเทคโนโลยีวันนี้ขายไปพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะงั้นเขาต้องคิดคนทั้งคนต้องทำงานหนักนะแข่งกับเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันทุกคนก็พัฒนาหมดนะฮะแล้วถ้าตัวเองหยุดนิ่งหรือช้าเนี่ยคนจะแซงหมดถ้าเขาขายเทคโนโลยีไม่ได้เขาไม่มีอะไรกินนะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรายังไงมีอาหารตรงสมบูรณ์ยังไงเขาก็ต้องกินอาจจะถูกหน่อยนะของเขาเนี่ยของมูลค่าสูงกว่าแต่ว่าของเขาเนี่ยมันของที่มันล้าสมัยได้เร็วนะในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงมากก็เลยทำให้เขาเนี่ยต้องแข่งกับเวลาประเทศที่เกาหลีใต้เป็นประเทศที่เขาบอกไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กนะปลาเร็วที่กินปลาที่ช้ากว่าประเทศที่ทำอะไรต้องเร็วถ้าท่านจะค้าขายเกาหลีใต้ต้องเร็วก่อนเลยนะเขาจะได้เร็วมากนะครับเขาถ้าท่านดูห้างร้านที่นี่จะเปิดปิดตลอดเวลานะคือเขาดูแล้วมันไม่ค่อยกำไรเปลี่ยนเร็วแบบไม่น่าเชื่อเลยวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นร้านใหม่นะนี่ไม่โม้นะครับจริงๆร้านที่นี่เขาทำไปเร็วมากถ้าท่านการค้าขายเขาเนี่ยต้องเร็วตัดสินใจเร็วอืออาดเนี่ยไม่ได้ถึงไม่ใช่สไตล์เกาหลีใต้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนเขาทำให้คนเขาตั้งใจทำงานมุ่งมั่นทำงานแล้วทำไปเร็วนะครับ
ีกอย่างที่ผมชื่นชมก็ความรักชาติความรักชาติเขาไม่ใช่คลั่งชาติของเขารักชาติเพราะเขาอยากให้ประเทศเจริญพัฒนาเพราะเขารู้ว่าอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าประเทศอ่อนแออะไรเนี่ยเขาก็จะถูกขมือเพื่อบ้านรังแกดังนั้นความรักชาติเนี่ยผมคิดว่าเป็นส่วนที่ทำให้เขาเนี่ยทำเพื่อส่วนรวมมากนะครับประเทศก็เขาอ่อนแอไม่ได้ในทุกด้านถ้าอ่อนแอเขาก็จะมีปัญหาผมคิดว่าความรักชาติเนี่ยอะไรที่อาจจะอะไรที่ลอกเลียนแบบยากเหมือนกันแต่ว่าเขามีประวัติศาสตร์ที่คงคืนเขาเลยทำให้เขาเนี่ยไอ้ความรักชาติเป็นอะไรที่มันโดยธรรมชาติเขามีความภูมิใจความเกาหลีมากนะที่หลายประเทศนะสู้เขาไม่ได้เขาภูมิใจเขาเชื่อสินค้าเกาหลีดีเมื่อก่อนไอ้ผมเชื่อว่าหลายสิบปีก่อนไม่มีใครซื้อซัมซุงไม่มีใครซื้อขับรถคุณใดใช้เดี๋ยวนี้มันก้าวหน้าพัฒนาดีขึ้นมากครับส่วนหนึ่งก็เมื่อก่อนตอนเขาเริ่มเนี่ยคนเกาหลีก็พยายามสนับสนุนสินค้าเขาเพื่อให้มันโตได้ของคนไทยที่จะนิยมของนอกมากกว่าคนเกาหลีจะนิยมของเขาของเขาเป็นของที่มีคุณภาพของที่ดีนะครับของที่ราคาแพงด้วยนะครับท่านลองบางอย่างในของท่านมิตรใครทานชอบเนื้อวัวไหมเนื้อวัวที่อร่อยสุดผมว่าอร่อยไม่แพ้ญี่ปุ่นนะแต่เนื้อวัวที่นี่จะแพงกว่าเนื้อนำเข้าอร่อยมากนะครับของโลคอลเนี่ยถึงของดีและของราคาแพงนะครับไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยของนอกจะดีกว่ามันจะตรงกันข้ามเลยนะคือไอ้ความรักชาติเนี่ยอะไรที่มันช่วยเขาพัฒนาได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เลยให้ภาพใหญ่นิดนึงนะว่าลักษณะประเทศเขาเป็นยังไงทิศทางประเทศปัจจุบันนี้ก็เกาหลีใต้ก็ตอนเขามีปัญหาโครงสร้างประเทศหลายเรื่องนะครับเขาเป็นประเทศที่สังคมผู้สูงอายุนะครับที่นี่อัตราการใน20ปีก่อนผู้สูงอายุเนี่ยคือผู้สูงอายุที่65ขึ้นไปนะจะประมาณ 20-30% ประชากรนะครับซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปเลยนะผู้สูงอายุก็จะบริโภคต่างจากนะครับแล้วก็เขาเนี่ยอัตราการเกิดที่ต่ำสุดในโลกนะครับปัญหาตรงนี้มันแก้ลำบากคือคนไม่อยากมีลูกไม่แต่งงานไม่มีลูกนะครับคาร์บอนประชากรที่มีอยู่ก็อายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นปัญหาโครงสร้างสังคมอย่างมากอันนี้เป็นปัญหาที่เขากำลังจะแก้อยู่ครับในหลายด้านก็ไม่ได้ง่ายนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะมันก็เลยทำให้นำไปสู่การที่ต้องเอาแรงงานต่างประเทศเข้ามาก็เลยช่องให้คนไทยเข้ามาทำงานที่เยอะเพราะว่าคนเขาก็เลือกงานนะครับเลือกงานแล้วในส่วนแล้วเนี่ยมันต้องมีแรงงานต่างชาติมาทดแทนแรงงานเขาที่จะอายุมากขึ้นหรือว่าไม่เพียงพอนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าก็อาจจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจอะไรในอนาคตได้คนต้องกินเรื่องสุขภาพอะไรนะที่เขาจะให้ความสำคัญมากนะครับประเทศนี้ก็มีความก้าวหน้าเรื่องออโตเมชันโรบอติกส์อะไรมากก็พูดว่าส่วนก็พูดต้องทดแทนผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคนที่ประชาชนที่น้อยลงไปเนี่ยนะครับอันนี้ผมเล่าแค่นี้ก่อนก็เบื่อนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนให้คุณวิลาสินีหรือคุณวณิภามาเล่าเรื่องการค้ากับการลงทุนในนี้นะครับก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยคุยกันนะถามตอบนะครับอันนี้ขอให้ภาพใหญ่ก่อนนะครับคุณครับเข้าใจว่าจะเป็นคงไม่บรรยายมากแต่อยากจะให้ถามตอบนะครับผมคิดว่าจะตรงประเด็นกว่าเชิญสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้บริหารเข้าใจว่ามาจากด้านส่งออกก็เยอะนะคะก็คุ้นเคยท่านวิลาสินีโนศรีชัยนะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการผลิตและคุณย่าแนะนำที่ปรึกษาฝ่ายการผลิตนะคะทางด้านหลังวุฒิคุณวุฒิธรนะคะก็ถ้าจะถามอะไรก็เราสองคนยินดีให้บริการวันนี้นะคะขออนุญาตเล่าถึงตลาดเกาหลีเองนั่นเองมาประจำการได้ปีกว่านะคะได้ประมาณปีนึงแล้วมาตั้งแต่สิงหาก็ยินดีมากเลยที่ได้ทำงานร่วมกับท่านทูตสรัญซึ่งท่านก็ใช้สปีดเช่นเกาหลีเหมือนกันนะคะมาหลายเรื่องเราทำประสบความสำเร็จเรื่องแรกต้องขอโม้ก่อนนะคะว่าท่านทูตเองช่วยกรุณาช่วยเรื่องไข่ให้เข้ามาได้ที่นี่นะคะไข่เนี่ยเกาหลีปกติจะใช้เวลาในการตรวจด้านสุขอนามัยเนี่ยเป็นปีๆเป็น10ปีบางครั้งนะคะสินค้าหลายๆอย่าง
แต่ด้วยความที่เขามีปัญหาอุปสรรคเรื่องโรคไข้หวัดนกนะคะแล้วก็เกิดภาวะขาดแคลนกระทันหันไก่แล้วก็เอาเข้ามาได้แล้วนั่นคือเจรจามาแล้ว10ปีก็บังเอิญมันจังหวะดีที่อยู่ในช่วงนี้ที่เราได้นำผู้ส่งออกนะคะรีบกระตุ้นให้มาขายที่นี่เพราะว่าเราเปิดตลาดแล้วนะนะคะส่วนไข่นี่เป็นเรื่องจังหวะเรียกว่าโอกาสจังหวะพอดีเลยเนื่องจากว่าเขาหนาวแล้วนกเนี่ยจะบินมาประจำดังนั้นการแก้ไขเรื่องปัญหาไข้หวัดนกของเกาหลียังแก้ไม่ได้งั้นโอกาสที่ดีก็คือพอเราทราบเขาเปิดโอกาสปั๊บเนี่ยโดยที่ว่าเขาจะช็อตลิสต์ไอ้การตรวจสุขอนามัยทุกอย่างทำเสร็จภายใน2เดือนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นโอกาสดีที่ต้องเป็นประเทศที่รีบเข้ามายื่นข้อจำนงว่าอยากจะส่งออกมานะก็มีอเมริกากับประเทศไทยนั้นท่านทูตก็ดิฉันก็รีบวิ่งไปหาท่านทูตท่านทูตก็รีบเซ็นทุกอย่างรีบหมดไม่งั้นจะไม่ได้โอกาสนี้ก็ได้ก็เรียกว่าไข่ที่เขาต้องการจะส่งออกมาเนี่ยต่อเดือน32ล้านฟองซึ่งตอนนี้น่าเสียดายที่ประเทศไทยเองมีที่สามารถผ่านการตรวจสอบนี่อยู่2บริษัทและที่แอคทีฟจริงๆเนี่ยก็ KCF เกษมชัยฟูดนะคะซึ่งก็ทยอยเอาเข้ามาประมาณสัก2ล้านฟองต่อเดือนอะไรอย่างนี้อยู่นะคะไอ้2ล้านฟองต่ออาทิตย์นะคะก็คิดว่ามันเป็นก้าวแรกที่คิดว่าเกาหลีเองเริ่มอย่างที่ท่านทูตเรียนไปแล้วว่าปัญหาการเมืองของเกาหลีเองที่โดนต่อต้านจากจีนปัญหาเรื่องทาสที่เขาโกรธใช่ไหมคะทางจีนโกรธไม่ยอมให้ที่สหรัฐเนี่ยมาตั้งทาสที่นี่แล้วก็ไม่ยอมให้เศรษฐกิจพวกนักท่องเที่ยวของจีนเข้ามาหยุดไปเลยสั่งห้ามทัวร์กรุ๊ปเข้ามานะคะนะแล้วก็การลงทุนต่างๆไม่ว่าลอตเต้อีหม่าที่อยู่ในเมืองจีนก็เริ่มทยอยที่จะปิดตัวลงเพราะเกิดคำสั่งออกมาว่านโยบายว่าเราต่อต้านสินค้าเกาหลีอันนี้ต้องเรียนว่าเกาหลีเองเนี่ยอันดับหนึ่งคือจีนเป็นผู้ค้าใหญ่ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะด้านนักท่องเที่ยวด้วยด้านสินค้าที่จะส่งออกไปจีนเขาก็ชอบสินค้าเกาหลีกันมากโดยเฉพาะสินค้าคอสเมติกส์ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยซื้อมหาศาลมากนะคะไม่ได้ซื้อแบบน้อยๆถ้าท่านเห็นเมื่อสักปีที่แล้วที่ท่านขึ้นมาถึงเนี่ยเห็นคิวยาวของนักท่องเที่ยวจีนมาต่อแถวเพื่อซื้อเครื่องสำอางซื้อเหมือนถูกมากเอาไปขายเอาไปอะไรนะเนื่องจากพอมีปัญหานี้เรียกว่าเป็นโอกาสดีของไทยที่เกาหลีเองเนี่ยเริ่มตระหนักว่าเขาค้ามากับจีนเป็นหลายๆปีแล้วเห็นจีนเป็นตลาดหลักเขาใช่ไหมคะทางด้านลงทุนด้วยแต่เมื่อมีปัญหาเนี่ยเขาเริ่มละเขาขึ้นอยู่กับจีนประเทศเดียวไม่ได้ละเขาเริ่มต้อง diversify ตัวเองออกไปสู่ตลาดอื่นทางด้านทางการค้าและการลงทุนนะคะด้านลงทุนเองเนี่ยทางเดี๋ยวคุณเจี๊ยบอาจจะมาเล่าว่าคุณเจี๊ยบมาถึงก็เจองานเข้าเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เป็นโชคโอกาสดีที่ท่านมาศึกษาตลาดตรงนี้เพราะเขาไม่เคยมองอาเซียนหรือแม้แต่ประเทศไทยเลยแม้กระทั่งการค้าและการทุนเพราะว่าหนึ่งการค้าเนี่ยจีนเป็นหลักแล้วอยู่ใกล้ๆสะดวกนะคะการลงทุนเองก็จะไปถ้าจะไปอาเซียนก็จะไปเวียดนามและอินโดนีเซียเพราะอะไรเพราะว่าเรารักญี่ปุ่นเยอะมากงั้นแอร์เรียที่เปิดให้คนเกาหลีเนี่ยเขาคิดว่าเขาไม่มีรูมจะโกรไม่มีโอกาสที่จะโตแล้วไม่ว่าจะออโต้พาร์ทก็ญี่ปุ่นปูพื้นไปหมดแล้วแล้วคนไทยก็เลิฟญี่ปุ่นมากใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาไปจะไปแข่งทำไมกับเกาหลีเอ๊ะกับญี่ปุ่นนั้นเขาก็ไปหาที่ที่เขาโตได้อย่างเช่นเวียดนามซึ่งเขาคุ้นเคยกันในแง่วัฒนธรรมแล้วก็อินโดนีเซียซึ่งมีกำลัง
เรียกว่าโดเมสติกมาร์เก็ตใหญ่มากนะคะประชากรเยอะซึ่งเป็นลงทุนอะไรก็ขายในประเทศนั้นได้เลยท่านเองเพิ่งมาจากอินโดนีเซียนะคะเพิ่งย้ายจากก่อนมานี้มาจากอินโดนีเซียเคยประจำอยู่สิงคโปร์กับอินโดนีเซียนะคะนี่ก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีทางด้านการค้าและการลงทุนเริ่มหันมาหาประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็บอกว่าเราก็จะพยายามสื่อสารให้ฟังว่าไทยเนี่ยเป็นจุดเกตเวย์ที่เข้าสู่อาเซียนเข้าสู่ CLMVเป็นตัวลิงก์ซึ่งเขาก็เริ่มหันมาสนใจนั้นเนี่ยก็เห็นได้จากท่านเองทำด้านขออนุญาตท่านสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะว่ามีจัดงานแสดงสินค้าอะไรท่านก็เคยเข้าร่วมนะคะไทยเฟกซ์อะไรหรือไลฟ์สไตล์งานบิ๊กอะไรเงี้ยก็มีคนมาแอปโรชเราเนี่ยเป็นเอเจนต์ที่อยากจะเคยไปที่จีนตอนนี้เริ่มบอกมาขอเข้างานแสดงสินค้าของไทยตอนนี้เกาหลีอยากขายไทยมากนะขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็คงต้องหาโอกาสที่เราเองก็ต้องเพิ่มซื้อของเรามาด้วยเหมือนกันนะคะอันดับหนึ่งที่ส่งออกมาเนี่ยก็ยังเป็นพวกเซมิคอนดักเตอร์นะคะแล้วก็มีตัวยางพาราส่วนมากก็จะซื้อวัตถุดิบเราเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีพวกที่ดีขึ้นมาด้านเทคโนโลยีที่เป็นพวกแอร์คอนดิชันนิ่งออโต้พาร์ทพวกพาร์ทต่างๆของแอร์คอนนะคะซึ่งเราก็พึ่งพาคณะของสมาคมแอร์คอนดิชันนิ่งไปออกงาน RHVAC ซึ่งให้เขาให้ความสนใจเราก็พยายามใส่ข้อมูลเข้าไปบอกว่าตอนนี้ถ้ายูคิดจะย้ายฐานการผลิตเนี่ยประเทศไทยพร้อมสำหรับอยู่มากเพราะว่าเราผลิตพวกพาร์ทของแอร์คอนดิชันนิ่งเยอะมากไม่ว่าจะคอมเพรสเซอร์ต่างๆนะคะนั้น Samsung LG เองก็มีอยู่ในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยถ้าบริษัทอื่นๆจะเข้ามาเนี่ย supporting industry ของไทยพร้อมแล้วสงสัยคุณเจี๊ยบก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปในแง่เชิญชวนคุณนิดต่อเราสองหน่วยงานจะทำงานใกล้ชิดกันนะคะเพราะว่ามันแยกไม่ค่อยได้ระหว่างการค้าและการลงทุนดังนั้นเราก็จะช่วยกันนะคะก็คิดว่าณตอนนี้เราค้าเขาอยู่ 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะ total tradeแล้วก็เรายังขาดดุลการค้าเขาอยู่ประมาณ 2-3,000 เหรียญล้านเหรียญแล้วก็เราส่งออกเขามา 4,000 กว่าล้านเหรียญนะคะเขานำเรานำเข้าจากเขา 7,000 กว่าล้านเหรียญดังนั้นขาดทุนอยู่นะคะสินค้าอาหารก็ยังเป็นที่ต้องการต้องเรียนว่าเราเป็นที่รู้จักช้าประหลาดใจใช่ไหมคะว่าเกาหลีเองเพิ่งรู้จักเราจริงๆเพราะอะไรเขาเพิ่งเริ่มจะเดินทางไปท่องเที่ยวใช่ไหมคะเยอะขึ้นมาหลังๆนี่เองเราเองก็เพิ่งจะมารู้จักเขาไม่กี่ปีนี่เองก็เริ่มจากแดกจังกึมใช่ไหมคะมาต่อที่เคป๊อปแล้วเริ่มมาจากสนใจซึ่งกันและกันเนี่ยเพราะตลาดเกาหลีก็เหมือนเป็นตลาดที่เล็กเมื่อก่อนเราก็จะไปญี่ปุ่นถูกไหมคะส่งออกไปญี่ปุ่นตลาดเกาหลีเราก็ไม่สนใจซึ่งไม่ค่อยสนใจซึ่งกันและกันแต่ณตอนนี้เริ่มสนใจซึ่งกันและกันนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็คิดว่ายังมีโอกาสที่จะโตด้านการค้าอีกมากนะคะร้านอาหารไทยเองก็กำลังเติบโตแล้วก็ให้ไทยเซเล็กนะคะก็ได้ประมาณ 7-8 ล้านแล้วนะคะจริงๆแล้วมีเปิดอยู่มันเกือบ200ร้านที่เปิดปิดๆนะคะก็ยังต้องไปสำรวจกันอยู่โดยที่เป็นคนเกาหลีนะคะแล้วก็จะมีกาแฟดอยช้างเข้ามาแล้วนะคะเปิดเป็นร้านที่กาแฟมีชาตรามือนะคะเขานิยมคนไทยมากขึ้นท่านทราบไหมคะว่าสินค้าอะไรที่เขาชอบนะท่องเที่ยวไปท่านจะนึกไม่ถึงยาดมอ่ะยาดมไอ้เปปเปอร์มินต์โปอิเซียนนะคะดังนั้นดิฉันจะแนะนำผู้ประกอบการหลายท่านถ้าอยากลองเทสตลาดนะคือการให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อสินค้าเราเนี่ยเป็นโอกาสหนึ่งที่จะเปิดตลาดตัวเองสิ่งซึ่งนักท่องเที่ยวไปเนี่ยก็จะมีเทอร์มินอล21ท่านเอามโนราไปวางเยอะเลยค่ะสยามพารากอนท่านเอาไปวางเสร็จแล้วเอาเป็นแพ็คพร้อมส่งแบบแพ็คพร้อมขึ้นเครื่องอะค่ะอย่างท่าแก่น้อยเนี่ยเขาจะมีลังเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เทอร์มินอล21อยู่ด้านล่างท่านไปสังเกตขายดีมากดังนั้นเวลาเขาซื้อเขาจะซื้อมาฝากเพื่อนงั้นเป็นโอกาสหนึ่งที่จะ
เปิดตลาดตัวสินค้าตัวเราและอีกอย่างนึงที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบก็คือว่าอย่ามองข้ามตลาดออนไลน์ตอนนี้ออนไลน์เกาหลีนี่สปีดเร็วที่สุดในโลกนะดังนั้นเนี่ยชีวิตประจำวันเนี่ยเด็กรุ่นเฉพาะรุ่นเด็กเนี่ยทำอะไรไม่เป็นแล้วนอกจากดูมือถือสั่งสินค้านี่ควรเลยขึ้นปื๊ดเลยค่ะเพราะซื้อไม่คิดที่บางทีไม่ได้อยากได้แต่ซื้อแล้วดูแล้วอยากซื้อดังนั้นเนี่ยกดไวมากจ่ายเงินมันก็เร็วมากระบบจ่ายเงินที่นี่เร็วมากมันมีทั้งไอ้คาร์ดที่เรียกว่าทีมันนี่หรือจะเป็นจ่ายทางออนไลน์ก็ใช้เครดิตคาร์ดได้ทุกรูปแบบนะคะดังนั้นเนี่ยออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องชีวิตต้องยอมรับแล้วว่ามันต้องก้าวไปพร้อมกับออฟไลน์ถ้าท่านจะขายเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตท่านไม่ขายออนไลน์ไม่ได้นะคะเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากจริงๆท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าอย่างอเมริกาเองก็ปิดรีเทลไปเยอะซึ่งเกาหลีก็พยายามตะเกียกตะกายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชินเซเกโฮมพลัสอีมาทุกที่เนี่ยจะเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ต้องมีออนไลน์ของตัวเองคนสมัยนี้เนี่ยไปดูสินค้าในห้างเพื่อจับต้องดูราคาแต่จริงๆแล้วมาสั่งซื้อที่ออนไลน์เพราะอะไรหนึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องราคานะคะตอนนี้เรื่องราคาตกไปแล้วนะคะออนไลน์สินค้าออนไลน์เนี่ยราคาพอออฟไลน์แต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดที่ฉันสังเกตก็คือเรื่องโลจิสติกที่นี่สั่งเช้าได้บ่ายค่ะเร็วมากค่ะประเทศไทยเราเนี่ยถ้าจะทำอีคอมเมิร์ซจริงๆเนี่ยต้องทำให้ได้เหมือนเกาหลีค่ะแล้วท่านจะดูงานลองไปดูในแอเรียเนี่ยค่ะจุดสำคัญคือเรื่องโลจิสติกที่ฉันทำโครงการร่วมกับเว็บไซต์ที่ดังที่สุดคือกูปังเขามีCOUPANG ท่านไปคลิกดูได้นะคะแล้วมีโลจิสติกเซ็นเตอร์ของตัวเอง18ศูนย์ในเกาหลีทั่วประเทศซึ่งเขาจะกระจายการส่งได้เร็วมากส่งแบบบางทีถ้าเกิน 20,000 ไม่ต้องเสียค่าส่ง 20,000 วอนก็ประมาณสัก600บาทไม่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าต่ำกว่านั้นถ้าสั่งเล็กๆน้อยๆก็ต้องเสียนะคะดังนั้นเนี่ยทางสำนักงานเองก็เล็งเห็นตรงนี้ว่าการจะโปรโมทเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะโปรโมทแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะขายเข้าช่องทางซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคอมมิเนียนสโตร์แต่เดี๋ยวนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วค่ะแย่มากเลยค่ะถ้าเกิดไปแค่นั้นเราจะไม่เป็นที่รู้จักดังนั้นสื่อต่างๆไม่ว่าจะเฟซบุ๊กไลน์ที่นี่ก็ใช้กาเกานะคะท่านรู้จักกาเกาไหมคะถ้าท่านจะมาทำตลาดเกาหลีท่านต้องเข้ากาเกานะคะไลน์จริงๆเป็นของเกาหลีแต่ไปเกิดที่ญี่ปุ่นนะคะไทยจะรู้จักแต่ไลน์แต่ที่นี่เขารู้จักแต่กาเกาดังนั้นเนี่ยถ้าท่านจะมาทำที่นี่ท่านต้องใช้สื่อกาเกาและใช้พวกบล็อกเกอร์มากที่สุดเชื่อบล็อกเกอร์มากดาราคนไหนมาใส่ขายดีทันทีเราทำเพิ่งจะทำกิจกรรมโปรโมทแฟชั่นแบรนด์ในห้างชินสเกไปเราก็อาศัยบล็อกเกอร์มาเขียนถึงเพื่อ PR เป็นครั้งแรกในที่เรามาลองทำ Pop-up Store ในห้างซึ่งก็มีผลตอบรับดีพอสมควรแต่อาจจะยังไม่ได้ขายโดยการนำเข้ามาขายมากนักนะคะแต่คิดว่าสินค้าไทยมีโอกาสทุกอย่างค่ะงั้นขออนุญาตจบตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วไงเดี๋ยวคุณเจี๊ยบจะมาคุยเรื่องลงทุนนะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีกันแล้วก็ขอว่าประธานที่9ด้วยนะคะก็ชื่อเจี๊ยบนะคะเรียกเจี๊ยบได้จำง่ายๆนะคะหรือวันนิพานะคะก็ใช้เวลาประมาณสัก 5-10 นาทีแล้วกันนะคะในการช่วยอนุญาตสรุปขออนุญาตแนะนำตัวแป๊บเดียวค่ะว่าเพราะว่าเคยเจอโพสต์ครั้งที่สองครั้งแรกตอนนั้นก็7-8 ปีแล้วที่ปารีสนะคะในการที่เราจำเป็นก็แรก BOI นะคะชื่อเล่นชื่อจริงคือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยาวมากนะคะออฟฟิศใหญ่อยู่ตรงปตท.ท่านคงจะได้ไป
ยพบแล้วเราไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเราเป็นข้าราชการแท้ๆเลยนะคะรับใช้เราเป็นผู้ง่ายๆข้าหลวงนะคะก็เวลามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะมี2ตำแหน่งนะคะจากนึกถึงว่าเวลาคนมาต่างประเทศบางทีจะงงนิดนึงก็เลยขออนุญาตอธิบายนิดเดียวค่ะว่าเวลามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะเป็นทีมไทยแลนด์นะคะถ้าท่านที่บัญชาการเรานะคะโดยตรงก็คือท่านเอกอัครราชทูตของท่านเดียวนะคะแล้วก็เราทำงานเป็นทีมไทยแลนด์ไม่ได้มีสังกัดนะคะช่วยกันเพื่อประเทศไทยนะคะวินวินนะคะในวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณโอป้านะคะถ้าจะแบบว่าให้อินเทรนโอป้าพี่จักรนะคะผู้ช่วยทูตฐานอากาศที่ได้ให้โอกาสมาพูดนะคะแล้วก็ขออนุญาตว่าเจี๊ยบมาแค่เดือนกว่าๆนะคะตำแหน่งที่นี่ก็เป็นไดเรคเตอร์ก็คือเป็นผู้อำนวยการของทาง DOI สาขาโซถ้าเป็นตำแหน่งของทางทูตนะคะเราจะเรียกว่าอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการลงทุนนะคะโดยสั้นๆง่ายๆเนี่ยนะคะก็คือว่าการลงทุนจากไทยเกาหลีไทยบทบาทของ DOI มาที่นี่ทำไมนะคะมาเพื่อดึงให้ชาวเกาหลีไปลงทุนในเมืองไทยมีอุปสรรคปัญหาอะไรกว่าจะลงทุนได้ต้องอาศัยท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาคือพี่ติ๊กนะคะที่อยู่ทางเทรดนะคะแล้วก็ร่วมกันก็เรียกกันว่าตั้งแต่เริ่มเป็นใครแบบตั้งใครเลยว่ากว่าเขาจะลงทุนมันต้องเริ่มบิสเนสก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางอย่างเนี่ยเราต้องทำคู่กันนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทับลายกันก็สำนักงบก็หรือว่ากรมบัญชีกลางอะไรเงี้ยก็สบายใจได้เพราะว่าจะแยกอุตสาหกรรมบางอันแล้วก็มาโคกันนะคะทีนี้ในการลงทุนจากทางเกาหลีนะคะมาสู่ไทยของ BOI เนี่ยนะคะมันจะเก็บสถิตินะคะในส่วนของ FDI ก็คือการลงทุนเข้าไปในเมืองไทยนะคะตั้งแต่ปี1970นะคะก็ประมาณเกิดแรกๆแล้วนะคะ40กว่าปีที่แล้วนะคะ40-50ปีก็ BOI จะเก็บเป็นโปรเจกต์นะคะเป็นโครงการ1บริษัทสามารถมีได้หลายโครงการนะคะก็ประมาณ375โครงการมูลค่าเงินก็ประมาณถ้าเป็นบาทนะคะ 60,000 กว่าล้านจำตัวเลขง่ายๆนะคะทีนี้ถ้าเป็นเงินวอนนะคะ1วอนก็เท่ากับ 0.032 ประมาณนั้นนะคะถ้าเป็นเงินวอนก็ 1,900 บิลเลียนวอนเวลาไปซื้อของปวดหัวนะคะก็ใช้ง่ายๆค่ะเอาเครื่องคิดเลขเอามือถือมากดนะคะ .0032 นะคะเดินทางกันเหนื่อยไหมคะมากันถึงเมื่อไหร่วันนี้เวลคัมนะคะโดยการอากาศเย็นวันที่2พอดีนะคะแล้วก็บทบาทอีกหน้าที่นึงก็คือของ BOI ไม่ได้ว่าจะให้เกาหลีไปอย่างเดียวนะคะเราก็จะให้ชาวไทยอย่างที่ไว้หรือท่านช่วยนะคะก็เอาเกาหลีไปลงที่นู่นด้วยไม่ได้ไปขายอย่างเดียวนะคะเราจะพยายามให้เขาเป็น Thailand 4.0นะคะพี่ๆที่มาที่นี่ก็สามารถช่วยได้นะคะเจ้าก็รู้จักตั้งแต่ยังไม่เกิดนะคะผัดไทยนรสิงห์หรือว่าจะเป็นอะไรนะคะมโนลานะคะหรือว่าพี่ๆทุกท่านนะคะมีโอกาสหมดมีอะไรให้เชียบช่วยก็ยินดีอย่างยิ่งนะคะถ้าไม่ได้กล่าวถึงทั้งหมดนะคะก็ท่านทูตบอกว่าให้ที่สั้นง่ายก่อนกลัวจะหลับนะคะเพราะว่าเดินทางไกลมาเหนื่อยอยากเติมก็ยินดีนะคะแล้วก็ถ้าท่านไปเมียนดงออฟฟิศจะอยู่เมียนดงอาจจะห่างจากทางสถานทูตที่นี่นะคะทางนี้เนี่ยก็จะเป็นธรรมเนียบเวลาอยู่ต่างประเทศก็ถ้าเป็นธรรมเนียบก็คือเป็นบ้านท่านทูตนะคะแล้วท่านก็จะใช้โอกาสที่ช่วยพวกเรานะคะอย่างเช่น Let me in Korea นะคะที่จะเป็นสัญญกรรมซึ่งเป็นอะไรที่เราอยากส่งเสริมมาก WIS ไม่มีเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Back End Cosmetic นะคะ Stem Cell Biotech อะไรพวกนี้เราพยายามดึงเขาอยู่นะคะเพราะนั้นกิจการมากมายที่ BOI ให้การส่งเสริม BOI ก็จะดูว่าอันไหนที่มีประโยชน์ต่อประเทศก็ช่วยกันมุ่งเน้นเรื่อง EEC นะฮะช่วยไปแล้วก็ชาวเกาหลีอย่างที่ท่านทูตเรียนไปว่าบ่นกันเยอะว่าโอ้เธอรับแต่ญี่ปุ่นนะคะเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยจะเป็นเราพยายามช่วยกันนะฮะดึงเกาหลีไปด้วยว่าประเทศไทยนั้นสามารถที่จะรองรับการลงทุนได้ทุกชาติแล้วก็ชาวเกาหลีนะคะเขาก็เคยเจอบริษัทนึงค่ะเจ้าก็ซื้อทราบซึ้งใจมากเขามาลงทุนก่อนหน้านี้เจ้าก็ดูแลเรื่องของดิจิตอลนะคะซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซอะไรต่างๆก็เป็นสถิติตั้งแต่ดิจิตอลอีโคโนมีก็สูงสุดนะคะแต่ว่าการลงทุนเรานี่1โครงการก็ประมาณ 3-4 ล้าน1ล้าน 5 แสนนะคะแต่ว่าจะทำอยู่ประมาณ 3-4 ปีโครงการของประเทศไทยลงท้ายสิเท่าไหร่คะที่ลงทุนของคนไทยด้วยลงทุน1โครงการสำหรับดิจิตอล Unbelievable ไม่น่าเชื่อนะคะ 2,000 ล้านเข้าบอร์ดนะคะจะทำมา3ปีได้1โครงการเป็นของคนไทยค่ะของ
INSEE นะคะ INSEE Digital ภาคภูมิใจมากนะคะทำเป็นแพลตฟอร์มทั้งหมดเลยก็ใช้ความรู้ตรงนั้นนะคะมาช่วยในด้านของดิจิตอลแต่ว่าไม่ได้ทำดิจิตอลอย่างเดียวอยู่ที่นี่ต้องทำทุกอย่างนะคะแล้วก็ได้กี้กล่าวไปถึงว่าเรามีโครงการที่ว่าปีหน้านะคะเดี๋ยวท่านทูตบอกนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ไทยเกาหลี60ปีนะคะก็ไม่แพ้ญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะไม่ว่าชาติไหนไทยตอนนี้จะบอกว่าเราซาบซึ้งตรงที่ไปเจอบริษัทหนึ่งค่ะตอนที่ทำเรื่องซอฟต์แวร์เขาร้องไห้บอกยูร้องไห้ทำไมพูดกันถึงว่าเขาจะถามว่าบริษัทยูเนี่ยอยู่เมืองไทยไงยูขาดทุนนะทำไมยังขาดทุนยังลงทุนอยู่ล่ะเขาบอกอ๋อเป็นเพราะว่าฉันอยากตอบแทนบุญคุณประเทศไทยตอบแทนอะไรอ๋อเพราะว่าวันนั้นฉันไม่มีอะไรกินเลยตอนมีสงครามแล้วก็ทหารไทยไปช่วยแล้วก็เอาข้าวให้เขาฉันจึงมาลงทุนประเทศไทยเจี๊ยบก็ร้องไห้กับเขาด้วยค่ะท่านนายก็จบตรงนี้ก่อนนะคะก่อนที่ทุกท่านจะหลับขอขอบคุณมากค่ะก็เป็นทางง่ายค่ะท่านมันก็การให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับหากท่านมีคำถามอะไรก็ดีนะครับผมขอย้ำอีกนิดขอให้ข้อมูลอีกนิดนึงนะคือเกาหลีนี่เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับคนนะครับที่ผมเรียนนะทรัพยากรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกี่ยวกับคนเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญพิเศษนะเรื่องสุขภาพนะเรื่องอะไรที่กรีนนะสิ่งแวดล้อมนะครับท่านดูนี่ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมนุษย์เยอะมากท่านไปทุกที่นะก็จะมีอย่างสับเวย์ก็จะมีบันไดลิฟต์สำหรับคนพิการอะไรต่างก็คือทุกที่ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนะนั่นคือถ้าเกิดท่านจะทำอะไรกับเกาหลีเนี่ยท่านต้องให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพคุณภาพนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นอะไรที่เขาให้ความสำคัญอย่างมากนะเขาก็เชื่อว่าอะไรที่จะกระทบต่อสุขภาพมนุษย์เนี่ยก็ถือเป็นสำคัญมากนะครับคล้ายๆมาตรฐานก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยสินค้าแค่ของตะวันตกนะครับแล้วก็เขาก็ตระหนักว่าโลกเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปในทางนี้แน่นอนนะครับก็โลกน่าจะเป็นท่าเองก็คือสังคมผู้สูงอายุนะครับมันก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างที่เราใช้ในประจำวันเนี่ยก็ต้องไม่เสี่ยงต่อสุขภาพเราเพราะฉะนั้นอาหารต่างๆเนี่ยก็ต้องมีติดว่าฉลากและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากข้อมูลที่นี่ผมคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่ให้ข้อมูลเป็นทุกอย่างเลยนะดีมากเลยนะถ้าลองดูในพวกสินค้านะผมคิดว่าหรือแม้แต่ถุงตัวเองก็ต้องกรีนนะอย่างนี้คือทุกอย่างไปหมดมันจะเป็นค่าต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ว่าผมคิดว่าพวกนี้ผู้คนต้องรับได้ครับถ้าในอะไรในนาก็จะค้าขายเกาหลีเนี่ยก็คงต้องตระหนักคำนึงตรงนี้เกาหลีเขาเป็นประเทศที่ค้าขายยาวนะครับไม่ได้สั้นนะท่านผมแค่เขาทำอะไรเนี่ยเขาทำลองเทอมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเผื่อเรายอมรับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีความตั้งใจทำระยะยาวเขาเนี่ยก็ขอคำนึงถึงประเด็นพวกนี้ผมคิดว่าท่านก็จะค้าขายได้นะครับต้องยอมรับว่าผมตั้งแต่ผมมาที่นี่ก็แปลกจะแทบจะไม่มีการลงทุนของไทยในนี้เลยนะครับแม้กระทั่งด้านการท่องเที่ยวนะถึงแม้ว่าคนเกาหลีใต้ไปเที่ยวประเทศไทยลำดับที่3นะครับรองจากจีนและมาเลเซียปีละ1.5 ล้านนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีแต่ว่าไม่มีมันจะเป็นการลงทุนวันเวย์มากกว่าเกาหลีใต้กับไทยแต่ไทยในนี้แทบจะไม่มีมีพวกคนเปิดร้านอาหารเล็กน้อยซึ่งก็ไม่ถือเป็นการลงทุนอะไรที่สำคัญนะครับก็อาจจะมีเรื่องการเทรดนิดหน่อยแต่ลงทุนสร้างอะไรเนี้ยไม่มีก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผมคิดว่าการมองเกาหลีใต้เป็นส่วนหนึ่งประเทศบวก3ที่ญี่ปุ่นเกาหลีคนก็ไปลงทุนในญี่ปุ่นเพราะคนไทยชอบกุลโดยพื้นฐานอยู่แล้วจีนก็ตลาดใหญ่กว่านะครับนั่นก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยมองเกาหลีใต้เท่าไหร่ต้องยอมรับว่านี่ก็เป็นประเทศที่แบบprotectionist นะปกป้องตลาดพอสมควรนะครับท่านลงทุนในนี้ไม่ง่ายนะครับตลาดแรงงานเขาก็เป็นตลาดที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นปัญหาสำคัญประเทศนี้เลยนะครับแล้วก็สภาพแรงงานที่มีเขาแข็งนะครับเข้มแข็งสุดประเทศหนึ่งนะก็เลยทำให้การลงทุนในเกาหลีใต้ที่ในหุ้นโครงการใหญ่ไม่ง่ายครับบางประเทศก็หลบเลี่ยงปัญหาพื้นฐานซื้อเลยนะครับอย่างสิงคโปร์เนี่ย M&A สูงมากเลยเขาจะมีซื้อเลยนะครับจุดมาตั้งอีกศูนย์เนี่ยยากนะผมดูแล้วแม้กระทั่งร้านอาหารเล็กๆน้อยๆเนี่ย
ว่าข้อมูลกฎระเบียบเพิ่มยุ่งยากเลยนะท่านจะจ้างคนไทย1คนต้องจ้างคนเกาหลี3คนนะแล้วคนเกาหลีนี่คนนึงก็เงินเยอะมากคนไทย3 4เท่าท่านเลยคิดดูถ้าเป็นเจ้าเล็กๆก็ลําบากร้านอาหารที่ร้านอาหารไทยโดยคนไทยเนี่ยที่นี่ก็ถือว่าน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่มาตั้งรกรากที่นี่นะครับแต่ว่าธุรกิจอาหารนี่ก็มีอนาคตไกลสดใสนะเพราะว่าสืบเนื่องจากการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าตอนคนเกาหลีใต้ก็นิยมไปประเทศไทยมากนะครับมากก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมเรื่องเกี่ยวอาหารเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสสูงมากนะครับซึ่งท่านก็คงขายของเกาหลีใต้ผมว่าการจะมาตั้งลงทุนที่นี่ก็เป็นอะไรที่BYก็สนับสนุนนะทั้งอินบาวด์และเอาท์บาวด์แต่ว่าในอินบาวด์ที่นี่อาจจะเคยมีบ้างแต่ไม่ประสบความสำเร็จด้วยเหตุผลอื่นก็ไม่ง่ายนะครับอันนี้ก็ขอให้ข้อมูลอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ขอเชิญท่านเกิดท่านมีประเด็นอยากจะถามหรือว่าจะแสดงความเห็นอะไรก็ยินดีนะครับขอเชิญผมขอเรียนถามท่านทูตนะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยท่านทูตบอกว่ามีคนไทยมาอยู่ที่นี่ประมาณแสนหนึ่งแล้วนะครับผมอยากขอข้อมูลท่านนิดนะครับว่าคนไทยมาอยู่เนี่ยมันมาแบบเพิ่มจำนวนค่อยๆขึ้นมาหรือว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีนี้ที่เข้ามาเยอะเลยนะครับแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยคนไทยที่มาทำงานที่นี่มาทำอาชีพอะไรที่มากที่สุดนะครับแล้วก็ในการที่เขาไม่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเกาหลีเนี่ยได้จัดเป็นแคมป์เลยหรือว่าอย่างไรในการที่มาอยู่ในการทำงานของประเทศนี้ในเวลาเดียวกันนะครับในหลายๆประเทศนะครับซึ่งคนไทยไปอยู่ก็จะมีเหมือนกับเป็นแหล่งศูนย์กลางซึ่งคนไทยเนี่ยจะไปพักผ่อนหรือว่าไปพบปากกันในช่วงวันหยุดไม่ทราบว่าที่เกาหลีนี่มีไททาวหรือว่ามีแหล่งอะไรที่มีการรวมตัวพบปากกันอย่างนี้ครับเพราะว่าอยากได้ข้อมูลมาประกอบสักเล็กน้อยนะครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับเพราะว่าก็หลายคำถามตอบขอเวลานิดนึงครับครับจริงๆแล้วการที่มีชุมชนไทยใหญ่ชุมชนไทยที่ใหญ่ในต่างประเทศเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยนะประเทศเนี่ยเราก็ไปกันเองได้ในทีเดียวแต่ว่าจากคนไทยในต่างจากคนไทยในประเทศอื่นนะครับคนไทยจากตัวเลขของตม.นะครับเมื่อประมาณในปีนี้กลางปีนี้มีคนไทยในประมาณอีกแสนอีกนิดๆซึ่งเป็นตนที่ก้าวกระโดดนะครับคนไทยที่นี่60,000กว่าคนนะจากแสนคนเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายนะครับที่แรงงานถูกกฎหมายมาแล้ว20,000คนนะคือที่นี่เนี่ยอย่างที่เรียนนะว่าเขามีปัญหาเรื่องขาดแรงงานมานานแล้วนะท่านเขาก็มีวิธีรับแรงงานที่ถูกกฎหมายนะครับแต่แรงงานถูกกฎหมายก็มีขั้นตอนเงื่อนไขเยอะนะครับแล้วก็เข้ารับจาก15ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยครับประเทศไทยได้โควต้าปีมานะ 6,000 คนนะครับแต่โดยรวมปัจจุบันเนี่ยมีอยู่20,000คนนะครับแต่แรงงานถูกกฎหมายเนี่ยจริงดีมากนะเพราะว่าแรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมายเนี่ยได้สิทธิประโยชน์เท่ากับคนเกาหลีการรักษาดูแลกลับจะมีเงินให้อีกนะครับแต่ปัญหาของแรงงานถูกกฎหมายก็หนึ่งมีโควต้านะครับคือมันมีจำกัดโดยตัวเลขสองท่านต้องสอบภาษาเกาหลีนะซึ่งก็เป็นภาษาเบื้องต้นนะครับภาษาเบื้องต้นไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับก็เลยสามว่ามันคือมันไม่ดักใจคือท่านต้องคอยเพราะว่าแรงงานตัวกฎหมายมันก็ขึ้นอยู่ความต้องการคือท่านสอบแล้วขึ้นบัญชีอยู่ความต้องการของบริษัทว่าต้องการใครคุณสมบัติอย่างไรเขาถึงจะเรียกท่านมาก็เลยทำให้มันมีข้อจำกัดแล้วก็นอกจากนี้มันมีเงื่อนไขอีกว่าอายุอีกนะครับว่าอายุต้องถึงไม่เกิน40
นะทำงานได้เต็มที่เนี่ย9ปีแล้วไม่เกิน40ก็มันมีเงื่อนไขพวกนี้แต่ว่าคุณจอมแต่ว่าในระหว่างที่ทำงานเนี่ยสิทธิประโยชน์เงินทองนี่มันมหาศาลเพราะว่าที่นี่รายได้สูงมากครับค่าจ้างเนี่ยจากกระทรวงแรงงานค่าจ้างที่อาจจะสูงสุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับสำหรับค่าจ้างเดือนหนึ่งประมาณสัก3-4 หมื่นบาทสำหรับแรงงานธรรมดาเนี่ยนะครับก็เหตุผลที่คนไทยเข้ามาที่นี่เยอะก็เพราะว่า3ประการก็1ก็แน่นอนค่าจ้างดีสุดในโลกสองเนี่ยเข้ามาได้ง่ายครับเพราะว่าคนไทยเข้ามานี่ท่านไม่ต้องใช้วีซ่าอยู่ได้90วันเป็นความตกลงระหว่าง2ประเทศนะครับแล้วสามเนี่ยโทษเบาเขาก็จับได้ต่างๆเขาก็ส่งกลับนะครับโดยเร็วที่สุดไม่ได้ปรับไม่ได้โบยไม่ได้ตีไม่ได้อะไรนะแล้วก็แบล็คลิสต์นะแบล็คลิสต์ขึ้นอยู่กับว่าห้ามกลับเข้ามาภายในระยะเวลาขึ้นอยู่ว่าท่านมาอยู่ที่นี่คุณจะมากี่ปีอะไรมันเป็นโทษที่เบาแล้วก็เลยแล้วก็ต้องยอมรับภาวะเศรษฐกิจเราอาจแน่นอนเงินเดือนสู้ที่นี่ไม่ได้ครับถ้าท่านเริ่มแม้กระทั่งผิดกฎหมายนะครับเงินเดือนก็มา3-4 หมื่นที่แรงงานผิดกฎหมายเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยค่าจ้างไม่ต่ายไปในทุกกฎหมายท่านใครจะไม่มาแต่ว่าท่านไม่ต้องเสียภาษีท่านไม่ต้องอะไรก็เป็นตัวดึงและขณะเดียวกันอันนั้นคือในมุมจากบ้านเราแต่ในมุมเกาหลีเองเนี่ยเขาต้องการแรงงานต่างชาติมาทดแทนแรงงานที่ลดลงไปของเขานะครับแล้วก็คนเกาหลีก็เหมือนคนไทยนะมีบางอาชีพเราก็ไม่ทำนะให้คนพม่าคนลาวคนเวียดนามทำก็เหมือนกันว่ามันมีทั้งดีมานด์และซัพพลายนะก็เลยทำให้เข้ามานะแต่ของเรานี่ได้เพิ่มขึ้นเยอะเพราะเราไม่ต้องขอวีซ่าที่กับประเทศอื่นเนี่ยแรงงานผิดกฎหมายที่นี่ที่เยอะๆก็มีจีนเวียดนามซึ่งพวกนั้นเขาต้องขอวีซ่าแต่ของเราไม่ต้องของเราเนี่ยแค่หลบเลี่ยงหลอกหรือว่าผ่านตม.ไปแล้วเนี่ยก็มีอาชีพครับนะครับมันก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้มีคนไทยเนี่ยเพิ่มขึ้น2 เท่าใน3ปีนะแรงผิดกฎหมายนะครับเพิ่มตรามากที่สุดก็เป็นปัญหาเยอะนะครับเขาก็เลยขอยกวันนี้เขาเลยต้องเข้มงวดคนไทยที่เข้ามาในเกาหลีท่านก็อาจจะเห็นข่าวนะครับตอนนี้เองก็ต้องยอมรับเขาต้องการแรงงานต่างชาติจริงๆแล้วเขาจะแก้ไขปัญหานี้ง่ายมากเลยนะถ้าเขาไล่ปรับผมเขาก็รู้นะบริษัทนายจ้างคนผิดกฎหมายถ้าเขาไล่จับจะปรับนายจ้างซะมันก็มีใครจ้างแต่เขาไม่ทำ okay. เพราะเขารู้ว่านายจ้างต้องการแรงต่างชาติเขาก็หลับตาข้างหนึ่งก็เลยมีดีมานด์นะครับแต่ว่าการแก้ไขปัญหาของฝ่ายเกาหลีก็คือไอ้แรงงานต่างชาติที่อยู่ในเกาหลีเนี่ยเขาก็ไม่ทำเลยเท่าไหร่เหมือนบ้านเราเนี่ยเราไล่แรงงานต่างชาติไปเศรษฐกิจเราก็พังเหมือนกันนะแต่ว่าข้อแก้ไขปัญหาโดยเขาไม่รับแรงงานป้องกันแรงงานที่กว่ารายใหม่นะคือที่มีอยู่ก็ปล่อยไปนะเพราะว่ามันจำเป็นต่อเศรษฐกิจแต่รายใหม่เนี่ยพยายามให้เพิ่มขึ้นนะก็เลยป้องกันในการสกรีนคนที่สนามบินนะท่านก็เห็นข่าวว่าบางทีว่าไม่ให้เข้าอะไรต่างๆด้วยนะซึ่งแล้วก็สถานทูตก็ถูกว่าทำไมไม่รักษาเกียรติยศคนไทยปล่อยเข้ามาย่ำยีไม่เข้าซึ่งที่รัฐสถานทูตเราเข้าไปเกี่ยวกับมันไม่ได้การให้เข้าประเทศเป็นสิทธิของประเทศนั้นไม่เกี่ยวสถานทูตนะครับถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยสถานทูตต้องรับผิดชอบแต่ตรงนั้นเนี่ยเราดูแลไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องการจะต้องเข้าใจฝ่ายเกาหลีว่าเพราะมันมีแรงงานติดหน่วยจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจริงๆเขาถึงต้องทำแล้วผมขอเรียนตรงว่าไม่ได้พูดข้อข้ามฝ่ายเขานะส่วนใหญ่เขาด่าที่ถูกตัวนะไม่น้อยผมว่าน้อยมากที่ว่าตั้งแต่มาท่องเที่ยวจริงว่าถูกปฏิเสธข้อเบื่อแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจริงจริงนะแล้วเข้าใจว่ากระทรวงแรงงานล่าสุดก็มีการตั้งโต๊ะที่สุวรรณภูมิเองเพื่อดักแรงงานที่สงสัยจะเข้ามาทำงานผิดกฎหมายเพราะมันเป็นปัญหาจริงๆนะที่เกิดขึ้นแต่ว่าอย่างที่เรียนก็ไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างประเทศเพราะว่ารัฐบาลเขาก็หลับตาข้างหนึ่งเขาต้องการแรงงานผิดกฎหมายในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายแต่รายได้ส่งกลับไปประเทศเนี่ยปีเป็นหมื่นล้านเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาของใครคือมันก็เป็นปัญหาของผมนะว่าเงินกลับไปประเทศเราปีเท่าไหร่แล้วก็ทำให้หลายครอบครัวก็ชีวิตความอยู่ดีขึ้นนะครับท่านมาสามีภรรยา2 คนเงินเดือนกับแสนเนี่ยบ้านเราได้ไม่ได้หรอกในแง่ของคือระดับฝีมือแค่นี้นะเป็นคนงาน
คนไทยที่นี่เนี่ยแสนกว่าคนก็กระจายอยู่รับเสด็จอยู่ตามโรงงานตามไร่ตามอะไรต่างโดยตามจะเป็นชุมชนไทยที่หลวงที่สุดประเทศหนึ่งที่ผมเคยเห็นผมก็อยู่ยุโรปเนี่ยชุมชนจะแข็งแข็งมากเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคนไทยอยู่นั้นแต่งงานฝรั่งนะแล้วพอผู้หญิงไทยแต่งงานฝรั่งแล้วคุณฝรั่งแน่นะก็คือเป็นชุมชนที่แข็งแข็งสตันแต่ชุมชนที่นี่เนี่ยคนไทยที่เป็นชุมชนที่มาหาตั้งหน้าตั้งตาทำงานจริงๆไม่ได้ตัดเงินดูนะครับเพราะเงินมันดีแล้วก็จะเก็บเงินได้ก็จะกลับไปส่งกลับไปนะแล้วก็ถึงเวลาก็กลับไปมันเป็นชุมชนที่ไม่สุงสิงก็สุงสิงเฉพาะในโรงงานหรือในที่ทำงานเลยจะไม่มาสุงสิงโดยรวมนะเพราะว่ากลัวโดยที่ผิดกฎหมายเขากลัวว่าถ้าตำรวจตรวจเจอเนี่ยก็ถูกจับส่งกลับอันทุกคนเนี่ยพอเข้าไปได้เนี่ยก็จะแฝงสิงแฝงเขาเรียกว่าผีน้อยนะก็เป็นผีเพราะว่าก็จะแฝงตัวอยู่ในโรงงานต่างไม่มานะครับผมนั้นผมก็ค่อนข้างจะแปลกใจนะแสนคนจะหายไปไหนต้นทุนก็หลบเงินหางานหาเงินต้องสอบกลับความเป็นอยู่ก็เขาบอกคนไทยนะอดทนเก่งเราไม่เป็นไรครับที่ได้เงินก็โอเคนะความเป็นอยู่มันก็ที่นี่มันก็สีดูนะร้อนจัดร้อนแล้วจะ40นะหนาวก็-15 -20ก็คนไทยก็แต่ก็ต้องรับนะเพราะว่ารายได้มันดีนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครทำไม่มีขนาดมาที่วัดนะก็ยังน้อยนะปกติคนไม่มาสารทูตแต่คนไทยมาสารทูตแต่คนไทยจะไปที่วัดนะครับแต่ที่ยุโรปนะแต่ที่นี่เนี่ยคนไทยไปวัดก็ยังน้อยเพราะส่วนหนึ่งพวกกลัวกลัวว่าไปเปิดเผยตัวเองมันจะถูกจับก็เลยเป็นสำหรับผมเนี่ยผมที่ผมกังวลคือถ้าเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาผมรู้จะแจ้งข้อมูลข่าวสารกระจายสารอะไรเพราะพวกนี้เขาไม่ปรากฏตัวเขาจะมาสารทุกข์ก็จะเมื่อมีปัญหาว่าบัตรพาสปอร์ตหมดนะหรือว่ามีปัญหาเรื่องครอบครัวอะไรนะแต่ไม่งั้นเขาก็ไม่มานะครับอันนี้ก็เลยขออธิบายไปเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาผมพูดเรื่องของอพยพแสนคนนี้ยังก็ไม่ใช่แสนคนที่อยู่เมืองนี้อยู่หมู่บ้านนี้แต่แสนคนที่กระจายทั่วประเทศตามมุมต่างๆในโรงงานในไร่ต่างๆก็เลยทำให้เป็นปัญหาแน่นอนส่วนอาชีพคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกทำงานโรงงานนะครับแต่พวกโรงงานที่เขาสาวว่าใช่ว่าเป็นงาน 3D นะ Dangerous Difficult นะเป็นงานที่คนเกาหลีไม่ทำและเป็นงานที่คนไทยไม่ทำที่ให้พม่ามาทำอะไรเงี้ยต้องเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นโรงงานเป็นหลักนะครับก็แต่ว่าก็รายได้ก็อย่างที่ว่าคุ้มนะคนมาผู้หญิงส่วนหนึ่งก็มาทำงานขายนวดนะเพราะที่นี่เนี่ยที่นี่หมอนวดเป็นอาชีพสงวนนะครับสำหรับคนตาบอดนะครับมันก็เลยแต่ว่าก็เขาก็ชอบการนวดนะก็เลยคนไทยผู้หญิงไทยก็เข้ามาทำงานนวดเยอะจากที่กฎหมายนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเปิดถ้าเปิดนวดเป็นอาชีพกฎหมายผมเชื่อว่าจะเป็นอาชีพที่ครองโดยคนไทยแน่นอนแต่เนี่ยเกาหลีเขาก็ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่ก็ยังมีปัญหานะครับก็ตอบหลายๆเรื่องนะก็เรียกว่าเดี๋ยวครับตามสบายขอเชิญนะมีเครื่องดื่มขนมข้างหลังนะฮะผมว่าเรากันเองนะมีเรียนสักเพื่อนนะครับไทยประจำกรุงโซลนะครับดิฉันในฐานะประธานหอการค้าสาครส่วนตัวทำอาหารทะเลแช่แข็งส่งออกนะคะตลาดหลักที่อเมริกาแต่ว่าเรามีมาเกาหลีบ้างเหมือนกันก็นิดหน่อยไม่มากเพราะว่าเรายังดูว่าเกาหลีเนี่ยยังเป็นตลาดที่เล็กแต่ก็มีลูกค้าเริ่มติดต่อเข้ามาบ้างก็เลยทดลองส่งดูก็คิดว่าถ้าเป็นโอกาสในวันข้างหน้าที่ท่านบอกว่าเป็นโอกาสที่จะเพิ่มสินค้าหรือการค้าเพิ่มขึ้นเนี่ยเราคิดว่าอาจจะหาช่องทางที่ลูกค้าที่ดีๆนะคะเพราะว่าเราส่งออกเนี่ยบางทีถ้าเราเจอลูกค้าไม่ดีเนี่ยก็ปัญหาเยอะมากเพราะว่าอาหารทะเลแช่แข็งเนี่ยละเอียดอ่อนนะคะก็เป็นของสดที่ฟิตแข็งแล้วก็ต้มก็มีสำเร็จรูปก็มีนะคะก็เลยคิดว่าจะ
ค่ะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับ Home Plus ดีค่ะก็เลยอาจจะขอรายละเอียดแล้วก็นะคะก็มองดูแล้วก็เวลาเรามาทานกุ้งก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะที่นี่ก็เลยคิดว่าน่าจะตลาดได้มากขึ้นไฮเปอร์มาร์เก็ตที่นี่นะ Home Plus ที่นี่ก็เทียบกับ Tescoโลตัสเขาก็มีทางไม่ได้เป็นฝ่ายตลาดเองนะครับมีเรามีฝ่ายตลาดพอท่านบอกเทสโก้โลตัสแล้วก็เรามีเราส่งไปที่จีนเนี่ยเป็นห้างใหญ่ของก็ซื้อเยอะมากก็เดินหลายตู้คิดว่าอาจจะยังมาเปิดข้อห้างที่มีบ้างนะคะค่ะฮะค่ะค่ะให้แนะนำหน่อยที่ลูกสาวคุยหน่อยสิยังพูดอะไรอย่าเล่าเรื่องทะเลให้ฟังสินค้าทะเลที่นี่สินค้าเอกกุ้งโรดังนะคะนำเข้ากุ้งเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็ยังที่เราทำร่วมไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ยังเกิดไม่ดีอย่างที่ท่านว่ายังไม่อร่อยนะฮะก็ยังคัดคือค่อนข้างจะเน้นเรื่องราคาจะเป็นเกรด AA ไม่ค่อยเอามาดิฉันก็บอกเขาเหมือนกันบอกว่าถ้าคราวหน้าเราทำโปรโมชั่นร่วมกันเนี่ยเอานะต้องเอาเกรดดีกว่านี้ที่เราจะแนะนำให้ก็ใช่ค่ะที่นี่เขาค่อนข้างที่จะเอาอะไรจีนราคาต้องต่อรองคนผลิตต่อรองเก่งมากนะคะปัญหาของสินค้าไทยที่ไม่อยากเข้ามาเนี่ยนะคะที่เรื่องไก่ที่เราต้องจัดไปเนี่ยท่านทูตกรุณาให้จัดบิสเนสแมทชิ่งเพราะเพิ่งเปิดตลาดก็เจอเรื่องราคาด้วยว่าเราไม่สามารถสู้กับบราซิลได้ไก่สดนะคะที่เปิดตลาดแต่ว่าไก่ปรุงสุกเนี่ยเข้ามาได้แล้วตอนนี้ก็ไก่ปรุงสุกที่ทูตเพิ่งส่งข่าวมาให้เนี่ยไก่ปรุงสุกจะขึ้นเร็วมากเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะเนื่องจากเปิดตลาดด้วยแต่คนไทยเองอยากขายไก่ปรุงสุกเพราะว่าได้ value added เยอะราคาไม่ต้องไปต่อสู้กับเขาเยอะแต่ถ้าเกิดเขาขายไก่สดปั๊บเนี่ยเขาจะต่อราคามากนี่กุ้งเนี่ยก็ยังก็พยายามว่าให้มันมี image ซึ่งเราก็ทำกับออนไลน์ชื่อ Eleven Street หนึ่งใน top 5ซึ่งเขาก็ให้ทางเราช่วยโปรโมทด้วยว่าคุณภาพของกุ้งต้องมาจากประเทศไทยนะนี่เขาเห็นประเทศไทย perception ดีคือเขาบอกว่าถ้ามาทำร่วมกับสถานทูตไทยการันตีแล้วเนี่ยโปรโมทได้มาทำอย่างเงี้ย 2-3 อันละค่ะซึ่งผู้ช่วยฉันเองก็เป็นดาราหน้ากล้องในนะก็ช่วยโปรโมทกุ้งบอกว่ากุ้งของประเทศไทยดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าเป็นแนวทางที่ว่าพวกท่านช่วยกรุณามาบุกตลาดนี้แล้วทำร่วมกันเนี่ยนะคะก็จะทำให้สิ่งเราเหนือมีคือเอาระดับพรีเมียมมาเลยท่านเพราะเขามีตามเยอะเขาขี้เหนียวแค่นั้นเองเราก็ต้องความราคาแพงเข้าไปพวกไฮเอ็นเราอย่าไปตลาดล่างเพราะว่าตลาดล่างเราจะลงไปสู้กับจีนดังนั้นเล่นไฮเอนด์ไปเลยว่าสินค้าเรามีคุณภาพไม่ต้องกลัวเรื่องราคาคือเขาจะงงๆนิดนึงว่าตั้งแผงแสดงว่าดีจริงแล้วต้องซื้อเพราะว่าคนที่นี่เขามีตังค์อ่ะไม่ใช่ไม่มีตังค์ดังนั้นเขาซื้อท่านเอมันค่ะอยากช่วยพอดีโรงงานเนี่ยเราตั้งมา30กว่าปีแล้วก็ตัวเองแบรนด์ไทย PRF ค่ะไทยรอยัลฟอร์เซนฟู้ดจำกัดก็ตัวเองเป็นคนตั้งขึ้นมากับสามีนะคะแล้วก็เรามีชื่อเสียงดีที่อเมริกาเพราะว่าเราขายเข้าห้างหลายห้างคอสโก้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราทำจริงแพ็คคอร์นี่ก็มีคอสโก้นะคะค่ะแล้วก็อยากจะเข้ามาแล้วก็แต่พอดีคอสโก้เขาซื้อสอบจ้างนะก็ไม่เป็นไรแล้วก็เข้ามาได้นะจะเข้าช่องทางที่อเมริกาแล้วบอกให้เอาคอสโก้เข้ามาก็มีเข้ามาแล้วเหมือนกันของอีกยี่ห้อหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างออนไลน์เนี่ยเราสนใจเพราะว่าเรามีกุ้งทุกชนิดกุ้งเลี้ยงนะคะ
แต่ว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่เสียงเรื่องกุ้งอยู่แล้วนะคะว่าคุณภาพดีแต่ว่าอย่างที่บอกต้องแล้วแต่บริษัทนะคะอย่างของที่บอกว่าเราส่งไปจีนเข้าห้างได้เนี่ยก็เพราะว่าเราให้คุณภาพเอบวกนะคะกุ้งเราเป็นเลยนะคะต้มแล้วซื้อเลยแล้วก็จะมีหลายเกรดแต่คิดว่าอย่างที่แนะนำเพราะว่าที่เราไปกินเราเป็นเกรดเอบวกเราขายดีลูกค้าก็จะวิ่งเข้ามาที่นี่นอกเหนือจากกุ้งก็จะมีซื้อตัวเบบี้ออคทอพัสที่นี่ก็ทานเยอะมากดังนั้นเนี่ยลองจากกุ้งเนี่ยก็จะเป็นตัวไอ้ปลาหมึกจิ๋วขายดีค่ะจากไทยตอนนี้มันไทยมีน้อยเพราะว่าเรือประมงอ่ะจอดเยอะเลยว่ายน้ำไปถึงไทยจอดเยอะเลยแล้วทำให้วัตถุดิบขาดแคลนค่ะเบบี้เอาตัวก็น้อยลงมากทำตอนนั้นทำส่งไปญี่ปุ่นค่ะตอนนี้ก็น้อยลงก็แต่เราไปเน้นเรื่องกุ้งเพราะว่ากุ้งนี่เลี้ยงได้ทั้งปีเราไม่ต้องเป็นซีซั่นค่ะจีนถ้าเข้ามาในนี้นะคะกุ้งที่จีนเนี่ยถ้ายังเป็นซีซั่นเวลาเขาหนาวเนี่ยเขาจะเลี้ยงไม่ได้อีกอันนึงก็ขออนุญาตแนะนำนะคะถ้าท่านว่าตัวโปรเซสจะมีตัวอื่นที่คนอื่นทำแล้วเนี่ยถ้าท่านลองดูพวก ready to eat ที่ใส่ซอสอะไรเข้าไปหน่อยเนี่ยให้เป็นสไตล์ที่คนเกาหลีเขาทานนะคะก็จะปรับให้เข้ากับรสนิยมเขาเนี่ยการขายขึ้นเอออาร์ดีที่ทำกินรสชาติของเกาหลีคือปัญหาเรื่องราคาส่วนเพราะเราไม่มี FTA เกาหลีใต้ทำให้เราอาจจะเสียเปรียบหลายประเทศนะครับแล้วก็ตอนเราเพราะก่อนนั้น